วาย40ยังแจ๋วสำหรับเปเป้นะครับอื้อหือเก่าจริงๆครับล่าสุดเปเป้ทำสถิติอายุมากที่สุดที่ยิงในรายการ UEFA Champions League แล้วนะครับอื้อหือเปเป้ครับผมกองหลังตัวเก่าของปาโต้กลายเป็นนักเตะอายุมากที่สุดนะที่ทำประตูได้ในรายการ UEFA Champions League หลังสัตว์ปิดท้ายพาทีมชนะอันเวิร์ฟนะครับ 2-0 ในกลุ่ม H เมื่อคืนที่ผ่านมาเปเป้ยังคงเป็นแกนหลักของปาโต้ในฤดูกาลนี้และเพิ่งออกสตาร์ตตัวจริงในเกม UEFA Champions League รอบแบ่งกลุ่มนัด4พร้อมทั้งมงปิดท้ายทีมชนะอันเวิร์ฟจากเบลเยียม 2-0 เมื่อคืนประตูล่าสุดทำให้เปเป้เนี่ยกลายเป็นนักเตะอายุมากที่สุดที่ยิงได้ในรายการ UEFA Champions League ด้วยวัย40ปีกับอีก254วันนอกจากนี้เปเป้ยังเป็นผู้เล่นออฟฟิลด์นะครับที่อายุมากที่สุดที่ลงเล่นในแชมเปี้ยนส์ลีกแต่หากรวมทุกตำแหน่งเนี่ยทางด้านของมาโกบาลอต้านะครับอดีตนายทวารของลาซิโอเคยทำสถิติอายุมากที่สุด43ปีกับอีก252วันตอนลงฟอสซอลในเกมเจอกับเรอัลมาดริดเมื่อเดือนธันวาคมปี2007สำหรับเปเป้ผ่านการเล่นแชมเปี้ยนส์ลีกไปแล้วเนี่ยทั้งหมด116นัดยิงได้4ประตูแล้วก็5แอสซิสต์เคยคว้าแชมป์กับเรอัลมาดริดนะ3สมัยปี2014 2015แล้วก็2017นะครับถือว่าเป็นกองหลังที่เก่าแล้วก็ประสบการณ์โชคโชนมากๆสำหรับเปเป้นะครับเมื่อก่อนฉายาเปเป้ปอประมุขนะครับถือว่าเป็นอะไรที่ติดตานะเพราะว่าความดุดันของเขาตอนอยู่กับเรอัลมาดริดเนี่ยโอ้โหดุมากๆนะครับเปเป้เมื่อก่อนเนี่ยดูดิครับ40ยังแจ๋วครับเมื่อคืนโขกด้วยนะครับยินดีด้วยสำหรับเปเป้ครับตอนนี้ยังเล่นบอลแบบสบายๆครับ40จัดไปให้รุ่นจัดไปยาวๆเลยทุกคนมีความคิดเห็นยังไงกับเปเป้กองหลังรายนี้ก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาได้จวดๆ